ลับเข้าสู่ตีของร้องข่าวในช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าคือเรื่องจ็อบกันเป็นช่วงดีๆงานดีจ็อบดีจ็อบดีจ็อบดีหาอาชีพเสริมการหาจ็อบกันนะครับนะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวดีๆค่ะที่เขตมีนบุรีนั้นเขาเปิดรับสมัครอบรมฝึกอาชีพหลักสูตรนะคะซึ่งต้องบอกว่ามีการอบรมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยทีเดียวนะคะ ในเรื่องนี้ค่ะนายประเสริฐชวีอินค่ะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมีนบุรีค่ะแจ้งมาว่ากรุงเทพมหานครมีนโยบายมหานครแห่งการเรียนรู้และสร้างโอกาสในการเรียนรู้ให้กับประชาชนนะคะดังนั้นจึงมีการสร้างอาชีพให้กับประชาชนที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีนบุรีค่ะรับสมัครอบรมฝึกอาชีพรุ่นที่4หลักสูตรวันจันทร์ถึงวันศุกร์80ชั่วโมงค่ะ เรียนระหว่างวันที่4ถึง25มกราคม2559นะคะในช่วงเวลา9นาฬิกาเรื่อยไปจนถึง15นาฬิกาค่ะรับสมัครตั้งแต่23พฤศจิกายนนี้ไปจนถึงวันที่27ธันวาคมค่ะวิชาที่เปิดสอนน้องพีอาหารไทยอาหารว่างขนมไทยเบเกอรี่อันนี้เป็นเรื่องของกินนะคะดอกไม้ดินไทยกรอบรูปและการกัดลายกระจกค่ะนอกจากนี้มีการสอนในเรื่องของการจัดดอกไม้ด้วยน้องพีแปรรูปสมุนไพรศิลปะประยุกต์คอมพิวเตอร์ซ่อมคอมพิวเตอร์ซ่อมโทรศัพท์มือถือแม่เยอะดีจริงๆมีนวดน้ำมันนวดแผนไทยนะครับผลิตของชำร่วยด้วยนะครับผมผู้เข้าอบรมหลายรุ่นที่ผ่านมาสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักและก็อาชีพเสริมได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพิ่มเติมนะครับผู้สนใจสามารถจะสมัครได้โดยใช้หลักฐานประกอบไปด้วย 1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด1นิ้วหรือ2นิ้วจำนวน2รูปและสำเนาบัตรประชาชนนะครับ1ฉบับนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครมีนบุรีครับโทร025404375-6 นะครับย้ำ025404375-6 นะครับเสียดายอย่างเดียวอะว่าด้วยเรื่องจ็อบประเด็นคือเขาเปิดอบรมเฉพาะกันถึงอันนี้เหมาะสำหรับอะไรคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านคุณแม่บ้านที่อยู่บ้านใช่ที่ไปส่งลูกตอนเช้าแล้วก็ว่างๆช่วงกลางวันคือส่งลูกเสร็จปั๊บโอเคจัดการบ้านอะไรอย่างนี้บ่ายสามไปรับลูกกลับมาทำความสะอาดบ้านทำข้าวให้สามีอะไรอย่างเงี้ยช่วงเป็นคุณแม่บ้านดีนะคะเขาบอกว่ายุคนี้เศรษฐกิจแบบนี้ค่ะต้องร่วมด้วยช่วยกันทำมาหากินไงหรืออีกอย่างนึงครับหลักสูตรนี้คือหลักสูตรเข้มข้นนะ80ชั่วโมงคือเรียนจันทร์ถึงศุกร์แบบเหมือนเข้าไปเรียนในโรงเรียนใครที่กำลังรอการสมัครงานอยู่กำลังรอดำเนินการต่างๆผมว่า1เดือนเนี่ยแค่คือเรียนแค่เดือนเดียวเผื่อจะได้ค้นพบตัวเองบางครั้งอาจอยากจะเป็นเท่าแก่ก็ได้เพื่ออาจจะจบมาเสร็จปั๊บสมัครงานที่นู่นที่นี่ที่นั่นที่นู่นไว้แล้วอะไรอย่างนี้แต่แบบก็ยังไม่เรียนสักทีก็ไปเรียนก่อนก็ได้จะได้เปิดร้านด้วยตัวเองรับซ่อมคอมพิวเตอร์รับซ่อมโทรศัพท์มือถือคือหลายคนที่ผมรู้จักในชีวิตผมนั้นอาชีพหลักเขามีอยู่แล้วเช่นเป็นผู้ประกาศนะครับผมเป็นHR เป็นนักบัญชีแต่เขาจะมีธุรกิจเพิ่มเติมเช่นบางคนขายสลัดขายของในโซเชียลขายเสื้อผ้าขายรองเท้าอันนั้นคือรับมาแต่บางคนขายแบบสลัดทำเองคือมีฝีไม้ลายมือขายอาหารคลีนฟู้ดขนมหวานขนมไทยขนมชั้นขนมเธออะไรเงี้ยคือสามารถจะเพิ่มเติมได้เช่นเวลาไปสมมติทำงานธนาคารอย่างนี้ก็อาจจะหยิบขนมไปสักประมาณหิ้วไปสัก10ห่อ20ห่อน้อยไปอะไรเงี้ยสัก2กระเช้าเล็กๆ2ตะกร้าแล้วก็ขายกันชิวๆเป็นรายได้เสริมซึ่งถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะขายก่อนเป็นลางานเข้างานอะไรอย่างนี้หลายๆคนเลยจริงๆผมว่ามีความสามารถในเรื่องของการทำขนมนะครับก็สามารถจะไปเรียนกันได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของนวดไทยนวดน้ำมันเบเกอรี่ขนมไทยอาหารว่างเนี่ยเขามีเพียบเลยนะคะต้องบอกว่าเป็นโครงการดีๆค่ะตามนโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เน้นย้ำว่ามหานครแห่งนี้จะเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้นั่นเองนะคะอยากเรียนมากเลยต่อเนื่องกันไปนะพี่ที่เขตภาษีเจริญเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ใครที่แบบกลับบ้านดึกบ้านดื่นคือมีความจำเป็นล่ะต้องกลับบ้านดึกนะก็เรียกพี่ๆเทศกิจได้พี่ครับกลับบ้านไม่ได้อะครับพี่ครับกลับบ้านไม่ได้ค่ะโอ้ตายแล้วนะครับผมอันนี้น่าจะได้รับการดูแลกว่าปะดูแบบดูมีอายุแล้วต้องดูแลมากกว่าเพราะว่าเป็นปูชนียะแล้วอะอ่านข่าวเลยดีกว่าครับคุณโคสิตอักษรชาติผู้อำนวยการเขตภาษีเจริญแจ้งว่าเขตจัดโครงการกลับบ้านปลอดภัยกับเทศกิจนะครับเพื่อให้บริการรถรับส่งผู้คนที่ไม่มีรถส่วนตัวและจำเป็นต้องเดินทางกลับที่พักในเวลาค่ำคืนตลอดเดือนพฤศจิกายนนี้ครับโดยพี่เทศกิจนะครับผมเขตภาษีเจริญนั้นจะจัดรถรับส่งให้บริการเส้นทางพุทธมณฑลสาย1ระหว่างเวลา
3ทุ่มถึง4ทุ่มคือเอาว่าช่วงดึกเลยแหละเอากลับบ้านยากเลยใช่ค่ะเขาบอกว่า3ทุ่มก็ไปถึงเที่ยงคืนนะครับใช่ค่ะ3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะคะทั้งนี้หากประชาชนพบรถสายตรวจที่ติดป้ายโครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจค่ะในเส้นทางและเวลาดังกล่าวสามารถเรียกใช้บริการได้ทันทีนะคะหรือว่าสามารถสอบถามได้ที่024130565 024130975ต่อ6633 6634ค่ะกลับบ้านปลอดภัยกับเทศกิจนะครับผมค่ะแล้วก็เชื่อว่าไม่เฉพาะเขตภาษีเจริญนะคะที่มีบริการดีๆแบบนี้ในพื้นที่เขตอื่นๆก็มีเช่นกันค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นไปตามนโยบายของทางกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะแต่เอาให้ดีนะพีอะไรฮะก็แบบว่ากลับบ้านตามเวลานิดนึงคือไม่ใช่ว่าอย่าทะเลทลายไม่ใช่พอรู้ว่าเอ้ยเทศกิจรับส่งกลับดึกทุกวันไม่ได้ไม่ได้คุณพ่อคุณแม่เป็นห่วงคือถ้าวันไหนไม่มีธุรกิจไม่มีกิจธุระที่มหาลัยโรงเรียนก็กลับเร็วหน่อยจะได้ปลอดภัยมากขึ้นเพราะบางทีอาจจะไปรอพิธีสกิจแต่ว่าอาจจะมีการคลาดเคลื่อนของเรื่องรถในเวลาเวลาอาจจะแบบขยับเหลื่อมล้ำกันถ้ากลับเร็วได้ก็ดีถ้าจำเป็นก็ใช้บริการแล้วกันได้ค่ะนะครับผมอย่างกทม.นี่แหละมีจอดทุกวันเลยเวลาประมาณ2ทุ่มจะเริ่มมาจอดแล้วที่สาราว่าการเพื่อจะช่วยเหลือพี่น้องที่กลับบ้านลำบากใช่แล้วครับอันนี้เป็นเรื่องราวของรายการของเราช่วงนี้ช่วงท้ายประมาณ15นาทีนั้นเราจะไปเกาะติดการจราจรแบบพิเศษกันแบบนี้ที่นี่เมโทรทีวีครับไปดูการจราจรจากกล้อง CCTV กันเลยครับค่ะสภาพการจราจรกับคนกรุงนะคะเป็นของคู่กันจริงๆเราไปเริ่มต้นกันที่บริเวณวงเวียนใหญ่กันเลยค่ะสำหรับการจราจรในบริเวณนี้คือวงเวียนใหญ่นะครับรถในฝากฝั่งซ้ายคือฝั่งจากวงเวียนใหญ่เพื่อจะเคลื่อนซ้ายออกไปทางเส้นทางของดาวคะนองการระบายตัวสามารถจะระบายตัวได้ที่ความเร็วชะลอตัวเส้นทางประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มีการติดขัดสักเท่าไหร่การจราจรเป็นสีเหลืองครับส่วนต่อมาคือในฝากฝั่งขวาครับสำหรับในการจราจรฝากฝั่งขวาที่กำลังเข้ามาสู่วงเวียนใหญ่นั้นรถมีปริมาณที่เป็นไปอย่างชะลอตัวในช่วงเวลาประมาณบ่าย2กว่าๆแบบนี้ครับไม่ได้มีการติดขัดที่บริเวณวงเวียนใหญ่ทำให้การจราจรก็เป็นไปอย่างชะลอตัวในทุกฝากฝั่งเป็นสีเหลืองความเร็วที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไปต่อแยกที่2กันเลยดีกว่าครับแยกที่2นะคะบริเวณสาทรค่ะสาทรนะครับสำหรับในบริเวณนี้นั้นเริ่มจากในฝากฝั่งขวากันก่อนครับสำหรับในฝากฝั่งขวาอันแน่มีรถ1คันจอดเลยเส้นมานะครับสังเกตได้ง่ายทั้งแถบมอเตอร์ไซค์ทุกคันเลยมีอยู่คันนึงเป็นรถยนต์นะครับจอดล้ำนั่นเองเราไม่ซูมแล้วกันนะครับผมสำหรับในฝั่งขวาตรงนี้นะครับรถที่มาจากสาทรเพื่อจะรอไฟแดงไปสู่สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินไปสู่ฝั่งกรุงธนบุรีนั้นรถมีปริมาณเยอะตรงนี้ครับจะเช้าสายเที่ยงบ่ายเย็นเยอะตลอดเลยนะครับค่ะเสาร์อาทิตย์บางทีก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่บางทีก็น้อยการจราจรที่แยกสำคัญตรงนี้คือสาทรไปสะพานตากสินนั้นรถมีปริมาณเยอะทำให้การระบายตัวหรือว่าการเคลื่อนตัวเป็นไปได้ค่อนข้างจะติดขัดความเร็วต่ำประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือว่าต่ำกว่านั้นระบายตัวได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับควรจะเผื่อเวลาในการสัญจรตรงนี้1ไฟแดง1ไฟเขียวน่าจะระบายได้เพียงแค่40ไม่เกิน 50% ครับส่วนในฝั่งซ้ายที่เราเห็นว่าโล่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับปิ้งปองเพราะว่าไฟแดงนะครับยังไม่ได้เป็นการปล่อยรถที่มาจากสะพานตากสินแต่อย่างใดทำให้การจราจรก็น่าจะใกล้เคียงกันคือชะลอตัวสลับติดขัดความเร็ว30กิโลเมตรถึงประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเราไปต่อกันที่แยกที่3กันต่อเลยดีกว่าครับจุดนี้มาดูกันที่เส้นทางของอรุณอมรินทร์นะครับผมเพิ่งผ่านแยกอรุณอมรินทร์ในเวลาประมาณเที่ยงครึ่งที่ผ่านมาครับตรงนี้คุณผู้ชมครับอย่าคิดว่าอุ๊ยเวลาเที่ยงๆบ่ายๆไม่น่าติดหรอกท่านคิดผิดนะครับเพราะรถที่มาจากฝั่งซ้ายก่อนนี่คือฝั่งสำคัญเลยครับฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นรถที่มาจากฝั่งของบรมราชชนนีมาจากทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีหรืออาจจะเชื่อมต่อมาจากบริเวณของเส้นทางบางพลัดก็ได้เหมือนกันครับตรงนี้ในเวลาเที่ยงครึ่งที่ผมมาทำงานทุกวันนั้นรถติดทุกวันนะครับรถติดตั้งแต่ตรงไหนครับคุณผู้ชมครับบอกเลยว่าติดตั้งแต่แยกอรุณอมรินทร์นะครับใกล้ๆกับบริเวณแมคโดนัลด์หรือว่าพาต้าปิ่นกล้านั่นแหละครับติดเรื่อยมาถึงบริเวณของหน้า 3J คอร์ตรงนี้หรือว่าบริเวณของเชิงสะพานพระปิ่นเกล้าแล้วก็รอจะเคลื่อนตัวขึ้นสะพานพระปิ่นเกล้าต่อไปถึงไหนติดไปถึงบริเวณของแยกผ่านพิภพทั้งที่จะตรงไป
ถนนอัสดางเลี้ยวขวาไปถนนราชดำเนินในแล้วก็ออกซ้ายไปทางบริเวณของถนนราชดำเนินกลางนะครับปริมาณรถนั้นมีปริมาณที่ค่อนข้างเยอะครับการระบายตัวเป็นไปได้ไม่ค่อยดีเส้นทางการจราจรเป็นสีแดงย้ำว่าเป็นสีแดงเลยนะครับเป็นสีแดงความเร็วต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเราไปต่อแยกต่อไปกันเลยครับสำหรับแยกต่อไปนะคะเราไปดูกันที่บริเวณยมราชกันค่ะขออนุญาตนำเสนอข่าวด่วน1ข่าวแล้วกันนะฮะเรื่องการจราจรนะครับเมื่อเวลาประมาณ 11:40 นที่ผ่านมาหรือเวลาประมาณเที่ยงครับมีการรายงานเข้ามานะครับว่ามีอุบัติเหตุรถชนกันไม่ธรรมดาครับรถชนกัน5คันรวดนะฮะ บริเวณของแยกรัชโยธินครับตรงข้ามตึกช้างเป็นรถโม้ปูนชนรถแท็กซี่แล้วแท็กซี่ไปอัดก๊อปปี้เข้าใต้ท้องรถเมล์สาย107นะครับเบื้องต้นตอนนี้ไม่รู้ว่าคนขับเป็นอย่างไรกันบ้างหรือผู้โดยสารเป็นอย่างไรกันบ้างว่าสภาพที่ผมเห็นนั้นผ่านทาง Twitter นะครับผมก็ต้องบอกว่ารถเล็กในเรื่องของการจราจรนะคะกับคนกรุงเป็นของคู่กันที่นี่ที่เดียวสำหรับเมโทรทีวีในการรายงานแบบสดๆให้เราได้เห็นภาพนะคะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเวลาประมาณเกือบเที่ยงทางทีมงานเมโทรทีวีก็ได้มีการรายงานไปแล้วนะคะ1รอบแล้วเราก็ต้องบอกว่าภาพที่เห็นนั้นค่อนข้างที่จะไม่ธรรมดาเลยนะคะคือต้องมีความเร็วของแท็กซี่ด้วยความเร็วของรถโม้ปูนด้วยนะครับเพราะว่าแท็กซี่เนี่ยคือเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถเมล์ประมาณครึ่งคันเลยเหมือนกันนะครับมาดูการจราจรต่อที่บริเวณยมราชนะครับตรงนี้ยมราชในฝากฝั่งขวาแล้วล่ะก็ครับสำหรับในฝากฝั่งขวาปริมาณในการเคลื่อนตัวนะครับรถที่มาจากทางด่วนค่ะสำหรับรถที่มาจากทางด่วนเพื่อจะลงมาสู่บริเวณของยมราชตรงนี้ครับจากทางด่วนแล้วก็ลงมาสู่บริเวณยมราชตรงนี้นั้นเห็นได้ว่ามีปริมาณเยอะครับการระบายตัวเป็นไปได้ไม่ค่อยดีความเร็วต่ำเป็นความเร็วที่ต่ำกว่า30กิโลเมตรและอาจต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้การระบายตัวอาจจะไม่ค่อยดีนะครับมีปริมาณเยอะเส้นทางการจราจรเป็นสีแดงครับต่อมาคือในฝากฝั่งซ้ายสำหรับในฝากฝั่งซ้ายนั้นรถที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่เป็นรถที่เคลื่อนตัวจากเส้นทางของนางเลิ้งผ่านสะพานข้ามแยกยมราชจะไปอุรุพงษ์ครับรถมีปริมาณที่เป็นไปอย่างชะลอตัวยังไม่เยอะมากความเร็วใช้ได้ที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไปต่อแยกที่5กันต่อเลยดีกว่าครับปิดท้ายกันที่บริเวณผ่านพิภพลีลาค่ะเมื่อกี้เราดูฝั่งของอรุณอมรินทร์กันไปแล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะติดสาหัสพอสมควรนะคะพอเรามาดูในฝั่งของผ่านพิภพลีลาก็จะเห็นได้ว่าปริมาณรถเยอะเลยทีเดียวค่ะฝั่งซ้ายตรงนี้คุณผู้ชมครับสำหรับแยกของอรุณอมรินทร์เชื่อมต่อผ่านพิภพนั้นบางคนบอกว่ามักจะติดในช่วงเช้าหรือเย็นบอกเลยว่าเช้าเย็นและเที่ยงบ่ายๆก็เริ่มติดแล้วนะครับแต่ยังเป็นการติดที่ต้องบอกว่ามีแง่ดีนะฮะอย่างไรรถเยอะไหมเยอะนะครับผมเต็มไหมสี่เลนเต็มแต่ถ้าเราเป็นคนขับรถจะรู้ว่ายังสามารถเคลื่อนตัวไปได้คืออาจจะไม่เร็วแต่ไม่ติดคือไม่ต้องหยุดนิ่งไม่ต้องเหยียบเบรกกันค้างสามารถจะยกเบรกแล้วก็เหยียบคันเร่งกันเบาๆได้แตะเบาๆได้ยังเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆใช้เวลาตรงนี้ได้อยู่เหมือนกันนะครับการจราจรก็เป็นการชะลอตัวติดขัดเล็กน้อยเท่านั้นความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนในฝั่งขวาเน้นย้ำแล้วเมื่อกี้ว่าติดตั้งแต่พาต้าอรุณอมรินทร์และสะพานปิ่นเกล้าฝั่งขวานี้บอกเลยว่าติดไม่เคลื่อนตัวเคลื่อนตัวได้ช้ามากเหยียบเบรกกันนานเหมือนกันนะครับค่ะก็ต้องบอกว่าสภาพการจราจรนะคะค่อนข้างที่จะหนาแน่นเลยทีเดียวค่ะสำหรับรถที่จะจากฝั่งพระนครที่จะไปยังบริเวณตลิ่งชันนะคะอันนี้ยังไม่ติดเท่าไหร่ใช้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็ฝั่งตลิ่งชันที่จะข้ามสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเข้ามาในฝั่งพระนครนะคะอันนี้ติดเลยอันนี้ปริมาณรถเยอะรถมากเลยทีเดียวเช่นเดียวกับบริเวณยมราชนะคะเมื่อสักครู่นี้ปริมาณรถเยอะนะคะอย่างไรก็ตามค่ะในเรื่องของสภาพการจราจรคุณผู้ชมสามารถตรวจสอบสภาพการจราจรได้ที่นี่ที่เดียวค่ะแบบเรียลไทม์แล้วก็เห็นภาพกันสดๆแบบนี้กับทีมงานของเมโทรทีวีในทุกช่วงข่าวค่ะที่สำคัญ BMA Light Traffic เป็นอีกหนึ่งคำตอบค่ะครับผมก็เดี๋ยวช่วงต่อไปดูการจราจรได้ในเวลาประมาณของ Breaking News เวลา 15:00 น. นะครับวันนี้รายการตีของร้องข่าวกับเรา2คนครับพี่มะปรางกิตติยาบุญเจริญแล้วก็ผมพีฤทธิ์แก้วพิบูลลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในโอกาสหน้ารักกรุงเทพร่วมสร้างกรุงเทพกับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันนี้เรา2คนลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีค่ะ